จับแล้ว IF หนุ่มหื่นบุกห้องนักเรียนหญิงม.3เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่21มิถุนายน2567ได้มีพลเมืองดีท่านหนึ่งติดต่อให้เบาะแสกับทีมข่าวเราในพื้นที่ว่าพบบุคคลต้องสงสัยแอบซ่อนตัวนอนหลับอยู่ที่ริมกำแพงท้ายตลาดในเอื้ออาทรโครงการ4อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ประสานกับทางด้านพันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์ผู้กำกับการสภ.บางเสาธงและฝ่ายสืบสวนเพื่อลงพื้นที่ไปยังจุดที่พลเมืองดีแจ้งโดยฝ่ายสืบสวนสภ.บางเสาธงนำโดยรองผู้กำกับสืบสวนสารวัตรสืบสวนรองสารวัตรสืบสวนได้นำกำลังไปยังจุดหมายก็พบตัวนายวรวัฒน์หรือนายเอฟจันอินอายุ32ปีเป็นชาวตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนอนหลับซ่อนตัวในจุดดังกล่าวจริงฝ่ายสืบสวนจึงเข้าควบคุมตัวจนสามารถจับกุมตัวนายเอฟได้สำเร็จและคุมตัวไปขยายผลที่บ้านพักของพี่ชายย่านลาดหวายเพื่อนำชี้เสื้อที่สวมใส่วันก่อเหตุและรองเท้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุก่อนจะคุมตัวกลับมาที่สภ.บางเสาธงเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับบาดเจ็บ2นายจากการต่อสู้ขัดขืนของผู้ต้องหาในขณะที่จับกลุ่มซึ่งทั้ง2นายไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแล้วค่ะนายวรวัฒน์จันอินหรือนายเอฟให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุจริงตามภาพวงจรปิดโดยบอกกับนักข่าวว่าวันที่เกิดเหตุตนขับขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาเจอกับผู้เสียหายไม่ใช่การสะกดรอยตามมาจากโรงเรียนแต่อย่างใดซึ่งตอนนั้นขณะที่ขับขี่รถกำลังจะกลับบ้านพักเพื่อไปอาบน้ำเตรียมไปทำงานกะดึกแต่ดันเกิดมีอารมณ์ทางเพศมากพอหันไปเห็นน้องผู้เสียหายจึงติดตามน้องไปที่ห้องเพื่อหวังจะข่มขืนตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้เตรียมการไม่ได้คิดมาก่อนพอเกิดอารมณ์และเจอน้องก็เข้าหาหวังจะเข้าไปข่มขืนแต่ตกใจที่น้องตะโกนจึงหนีออกมาหลังจากนั้นก็กลับบ้านพักไปอาบน้ำออกไปทำงานตามปกติพอเห็นข่าวหลังจากเลิกงานก็มาแอบนอนหลับที่ตรงนั้นจนมาถูกจับกุมตัวเมื่อถามว่าเคยก่อเหตุแบบนี้ไหมนายเอฟบอกว่าไม่เคยส่วนที่เคยถูกจับกุมคดียาเสพติดนั้นเคยถูกจับจริงในเบื้องต้นได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากระทำอนาจารกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีและบุกรุกเคหสถานส่วนข้อกล่าวหาอื่นเช่นพรากผู้เยาว์และพยายามข่มขืนผู้เยาว์จะต้องรอสอบผู้เสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่สหวิชาชีพอีกครั้งหากพบว่าเข้าข่ายก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปโดยในวันรุ่งขึ้นตำรวจจะนำตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดสมุทรปราการและคัดค้านการประกันตัวส่วนการทำแผนผู้ต้องหาไม่ประสงค์ทำแผนเนื่องจากวันเกิดเรื่องความปลอดภัยตีทำงานอะไรงานพวกขับรถพวกลิฟต์ขับพวกลิฟต์ในคลังสินค้านะแล้วเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นมันเราจำได้ไหมรู้ไหมรู้ตัวไหมว่าเราทำอะไรลงไปรู้เรามองน้องมานานหรือยังไม่เคยมองไม่เคยรู้จักแล้วทำไมถึงเลือกน้องอ่ะมันเป็นความบังเอิญเป็นความบังเอิญแล้วตั้งใจตอนนั้นเอาจริงๆเลยลูกผู้ชายไม่ได้ว่าตั้งใจไม่เคยแต่ตองไว้ก่อนตอนเป็นความไม่ตั้งคือที่เราเข้าไปเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเอาตรงๆเลยจะทำน้องไหมในความรู้สึกความคิดเราอะนะคือเหมือนเราคือความตั้งใจว่าเดี๋ยวเราคิดว่าเราไม่รู้มันตัดสินใจไปกระทันหันนะพี่แต่มันต้องมีเป้าหมายสิคือเป้าหมายคือจะทำมาแหละถูกไหมก็คือประมาณนั้นแต่ว่าผมเมื่อกี้ทีมไม่เอาไม่ทำเลยเพราะอะไรมันทำไม่ลงเคยทำแบบนี้ไหมไม่เคยแล้วถึงก่อนหน้านี้เราก็มีแฟนมีอะไรเป็นกิจการลักษณะไม่ใช่หรอไม่มีแล้วมอไซค์นี่ไปยืมไปเอามอไซค์ก็คือรู้จักกับเขาไปยืมเข้ามาไม่ได้ยืมคือของรู้จักกันคืออดีตพ่อตาแฟน
ของแฟนพี่อ๋อแฟนของแฟนพี่อยู่ด้วยกันแล้วอืมก็เขายืมไปก็ขับไปอาบน้ำก็จะมานอนที่ร้านเมื่อวานเสพไหมไม่ครับปกติเสพยาไหมไม่เสพยืนยันนะเมื่อวานเมาสารอะไรไหมเมื่อวานไม่ได้เมาสารอะไรมีสติรู้เรื่องแต่ก็ตั้งใจแบบแล้วทำไมมันเกิดอารมณ์แบบนั้นอยู่เกิดอารมณ์แบบนั้นได้ไงมันต้องมีสาเหตุดิมองไม่ถูกฮะอารมณ์มันคือมันไม่ออกไม่ถูกอะพี่มันมีอารมณ์บ่อยหรือว่ายังไงแล้วไอ้ที่น้องบอกว่าเอามือกุมเป้านี่คือยังไงกุมจริงไหมกุมจริงไหมกุมยังไงหมายถึงเมื่อวานอะที่เราเอามือกุมเป้าเราอะใช่ไหมรู้ไหมว่าเราไปโดนตรงไหนของน้องบ้างโดนอกอยากบอกอะไรกับผู้เสียหายอยากบอกอะไรกับน้องอยากขอโทษแม่วีขอโทษเคยเห็นหน้าเขามาก่อนไหมเคยจ้องไม่เคยเลยไม่เคยรู้จักไม่เคยด้วยไม่เคยรู้จักเลยขับรถผ่านเหรอขับรถเจอสวนทางกันแล้วเห็นใช่แล้วเห็นว่าน้องลงตรงนั้นก็เลยตามแล้วหลังจากนั้นไปไหนหลังจากที่ผมอาบน้ำกลับไปอาบน้ำไปทำงานกลับไปอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานปกติด้วยไปตัดผมก่อนป่ะตัดมาก่อนตัดก่อนหน้านี้แล้วถ้าเมื่อวานถ้าไม่เจอน้องอ่ะจะมีคนอื่นไหมไม่เพราะผมตั้งใจไปกลับบ้านไปอาบน้ำไม่หมายถึงว่าก่อนหน้าน้องดิสมมติถ้าไม่ใช่น้องคนนี้อ่ะคนอื่นอ่ะไม่มีเพราะผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้กะไต่ตองอะไรเลยพี่คือไม่ได้คือไต่ตองคือตั้งใจไปอาบน้ำคือขับรถกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วมันเกิดอารมณ์ระหว่างทางคือประมาณนั้นประมาณนั้นพี่สมมติถ้าไม่ใช่น้องอ่ะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันเกิดอารมณ์แบบนี้เองไม่เข้าไปขนาดนี้หรอคือผมก็ไม่ได้ว่าจับจะทำนะพี่เพราะว่าผมก็ตรงนั้นผมอยู่ตรงนั้นแหละผมก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ทำดีกว่าคือ มันไม่ปกติเราก็พักอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอก็วนเวียนอะไรอยู่ตรงในเอื้อใช่แล้วทำไมถึงทำคนใกล้ตัวแต่เรายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับน้องหรือว่าจะกดรอยตามน้องไม่ใช่คือเหมือนพอเกิดอารมณ์ก็ปีเข้าหาเลยคือมันนั่นแหละคือมันไม่เคยตั้งใจที่จะตั้งใจเจาะจงเลยไม่เคยมีอารมณ์แบบนี้กับใครไหมเอาจริงๆตรงๆไม่เคยออกคุกมาล่าสุดเมื่อไหร่ไม่ออกไม่มีติดไม่มีติดด้วยเอาดีๆเคยมีประวัติไหมไม่ครับไม่แน่ใจผมมีประวัติหมดนะเอาดีๆผมมีประวัติแต่โดนจับแต่ไม่เคยติดอ๋อคนเคยโดนจับล่าสุดจับเมื่อไหร่กุมภาใช่ไหมคดีอะไรเสพเสพไปเยอะไหมก็เสพปกติแล้วเลิกยังเลิกแล้วก็จะได้งานทำก็จะได้งานทำเราถูกใจยังไงเราถึงจะเข้าไปทำมันถูกมันไม่ใช่ว่าเพื่อนเราถูกใจมันไม่เรามีการเลือกเป้าหมายอยู่ยังไงคือผมไม่ได้ว่าตั้งใจที่จะเลือกเป้าหมายหรือว่าจงใจที่จะไปทำอย่างนั้นเรามีครอบครัวมั้ยมีครอบครัวมีลูกไม่มีนิว24สถานีประชาชนนางสาวปรางทิพย์จินดามรกตนายนพดลลมเย็นภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน